สวัสดีครับโทมัสขุนหนุ่มโรงงานในอิตาลีครับพี่น้องเมื่อนี้พามาดามอิตาลีครับมาหาเห็ดพี่น้องเมื่อนี้มาหลายครับเมื่อนี้4 5คนครับมาดามอิตาลีแล้วว่าเมียฝรั่งครับ3สาวขึ้นไปก่อนนะครับแกมาก่อนแต่ว่าเมื่อนี้มากับพี่สาวคนนึงครับกำลังขึ้นอีก3สาวแกมาก่อนนะครับอยู่ข้างบนเดี๋ยวตามไปมั่งว่า3สาวได้เต็มตะกร้ายังครับตามไปแล้วครับผมวันนี้มากับมาดามอิตาลีนะครับวันนี้ได้คนแล้วเดี๋ยวดูดิแล้วนี่ก็ได้หรือเปล่าดอกสวยจังเลยดอกเล็กอ่ะโอ้สวยเพิ่งขึ้นมาเนาะสวยงามมากเป็นไงป้าตอมสบายดีค่ะเรื่อยๆเนาะเจอกันเถอะเวลาเวลามาหาเห็ดกันยังดีที่เจอกันเวลามาหาเห็ดเอาไม่มาฝากคนละอันไม่ว่าไม่เคยมาก็อยากมาไปเลยค่ะอันนี่อยู่ค่ะนี่เราต้องฝากกินขนมก่อนนะพี่น้องยังจะย่างต่อครับผมแต่เช้าทั้งนั้นเจออยู่คนเดียวใช่ไหมพี่ตอบนี่ก็บรรยากาศตอนเช้าด้วยพี่น้องวันนี้คุณยายก็มาด้วยครับคุณยายก็ต่อมาด้วยคุณยายมาออกกำลังกายด้วยพี่น้องใช่ใช่เนี่ยเตรียมแม่ท่ามาเรียบร้อยเลยมันนี่พักกันปลาสูงนะครับมันนี่เมื่อเช้าเดินดูหัวบรรยากาศเจ็ดโมงเช้าครับมันนี่มาเช้าแน่บริพาครอบครัวมาครับมันนี่ก็ได้ต้องมาเช้าแน่แมงกินนะคุณยายได้คนละดอกสองดอกครับผมแต่ว่ากับบัวลายครับมันมีอีกตัวนึงผักขิดกำลังขึ้นเดี๋ยวกินนะกุฏิย่างต่อด้วยพี่น้องนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนไทยไก่บ้านครับบ่ได้เฮ็ดกับบ่เป็นหยังครับมื้อนี้มีความสุขที่พามาดามมาครับมื้อนี้มาดามอิตาลีมาเดินป่ากินเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องท่านบ่ได้เล่นย่างแล้วพี่น้องสิพาไปหาเฮ็ดครับผมบ่รู้ว่าสิได้หลายบ่ครับอ้อยบอกว่ายังขึ้นย้ายเดี๋ยวดูมาดามทั้งหลายครับมื้อนี้มาดามทั้งหลายจะพาไปหาแถวไหนไม่รู้นะไปมาดามมองได้ไปมาดามอิตาลีครับไปหาเห็ดนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับการหาเห็ดครับวันนี้มาดามอิตาลีเรามาเองครับวันนี้เซียนมาพร้อมด้วยพี่น้องมานี่เซียนจากขอนแก่นครับผมเจอแล้วครับเจอแล้วครับเสียงกรีดกราดเข้ามาแล้วพี่น้องแสดงว่าเจอแล้วครับโอ้โหสวยมากเลยมังลูกพี่น้องแฝดสวยสองดอกอันนี้ไม้ออกหน่อยสวยงามมากครับโอ้โหนี่แหละครับโอ้ยสวยงามระดับโอ้นึกว่าใช่เห็ดเบื่อหนึ่งดอกโอ้สวยมากครับแดงจินเคืองเลยอันนี้อุปูไม่ใช่เห็ดแต่ว่าอะไรครับเนี่ยโอ้ใช่ใช่ครับนี่กำลังอุปูครับพี่น้องนี่พี่ตอมดอกสวยมากเลยทำไมคุณหญิงก็เห็นกันสองดอกอันนี้ให้คุณยายนี่ดอกสวยคุณแม่ภูมิเลยโอ้ขอบคุณค่ะครับดอกสวยดอกสวยทั้งคู่กับคุณยายสวยสาธุสาธุนั่นดอกขี้เหล่ต้นคู่กับพี่เดี๋ยวได้แน่นอนมาป้าตอมมาตัดเดี๋ยวนะครับพี่น้องดอกหนึ่งโอ้งามครับครับผมสวยมากเลยนี่ตั้งอยู่นี่นี่ครับพี่น้องสวยงามมากเอาป้าตอมตัดให้เก็บเหรอน้าผมจะไปเก็บดอกข้างบนนะใต้อ่ะใต้ขอนจริงป่ะใต้ขอนนี่ใต้ขอนมองเห็นนะเห็นแล้วโอ้สวยจังโหลูกตาไหนตัดวันนี้คนนายเรามาเองครับวันนี้ดูวิธีการตัดครับใต้ขอนมันพุ่นดอกหนึ่งเอ้ยนั่นเห็นแล้วพี่ก็เห็นแล้วจ้าสายตาเขาบอกใต้ขอนเรามองไหนโอ้ขาสวยนะประตมเนาะสวยสวยมากสวยมากอันนี้ไต่ขอนนี่พี่น้องขายอยู่ข้างล่างเหมือนโอ้หอมเหลือเกินสวยอยู่เนาะป้าตำเนาะอยากให้ดมติดจมูกเลยดมไว้ดมไว้มันชินจมูกไหมขานี่ก็สวยอยู่นะแบบนี้สวยเนาะ
นี่ครับพี่น้องดอกเล็กสวยครับยังไม่มีอะไรมากินเลยครับเนี่ยมันไม่เห็นมันซ่อนมันหลบใต้ขอนครับผมพักยกพี่น้องนี่พักยกเซียนเซียนจากขอนแก่นครับผมอันนี้ก็สามสี่ดอกพี่น้องของอ้อยเนี่ยสวยนะช่วงพักยกครับเขาเซียนปานตอนนี้กำลังปรึกษาว่าจะย่างต่อหรือว่ากลับครับเพราะว่าเห็ดมันบ่หลายนะวันตุ่มมุมโอ้โหอันนี้ก็สวยนะเนาะอ้อยอันนี้ยอดครับคุณสึกเห็นให้คุณแม่นี่ๆอันนี้ของคุณแม่สวยมากโอ้ยขอบคุณอ้อยยังโชคดีอยู่ที่มันมีเก็บอยู่ไอ้ที่หนูเห็นแต่ว่าห่างๆเนาะไอ้ขึ้นข้างบนไม่ค่อยเจอแล้วข้างล่างมันจะมีอะไรนะไปข้างล่างดีกว่าเล็กๆยังเห็นเนาะลงไปข้างล่างฝั่งนู้นมันจะไม่มีนะเปลี่ยนปลาครับพี่น้องบรรยากาศคนไทยใกล้บ้านได้มาหาเห็ดพี่น้องครับนี่เจอดอกแล้วคุณยายหน่อยคุณยายโน้ใช่หรือเปล่าครับพี่น้องมันนูนใช่สองดอกสุดยอดเลยเพิ่งออกครับพี่น้องอันนี้ไงดอกนึงโอ้โหนี่คุณยายเห็นไหมสุดยอดเลยเอาคุณยายมาเก็บดอกนั้นหน่อยดอกสวยนะคะดอกเนี้ยเก็บได้มีความสุขไม่ต้องอะไรมากมายขอให้ได้มีความสุขพอนะคุณยายเก็บอันนี้ก็ให้คุณยายเก็บแกจะได้หายเหนื่อย สวยอยู่นะสวยถ้ามันอ้วนดีอ่ะเนาะเนี่ยอย่างนี้เราค่อยมีกำลังใจเดินเนาะสุดยอดสุดยอดตรงนี้ดีมากเลยทำไมเห็นไหมเราเดินตรงนั้นเป็นกิโลไม่เจอนี่มาขึ้นมาแป๊บเดียวปลามามังเฮ็ดนาแลพี่น้องนี่ครับผมเฮ็ดนาแลแค่บ้านเฮานะครับเฮ็ดนาแลอุปูอยู่พี่น้องสวยงามมากครับตีย่างกันไปข้างบนนะครับพี่น้องเดินกันไปข้างบนแล้วจะอ้อมนะครับปะย่างต่อพี่น้องเฮ็ดเพชรยายเฮ็ดเพชรฝนมาตกพี่น้องมันแห้งเฮ็ดเพชรสวยครับดอกนี้เฮ็ดเองเห็นไหมเนี่ยน่ารักมากมันต้องถึงวันของเราใช่ไหมคุณยายนะมันต้องเจอเดินนี่บอกเลยเห็นไหมขนาดเดินขนาดนี้ก็ยังบอกว่าไม่ได้เจอที่เจอแล้วเดินเป็นละ4-5กิโลไม่เจอไม่มีมันเป็นไปไม่ได้หรอกพักรอบที่5ครับวันนี้โอ้ยแค่นี้มันโอเคนะเก็บเห็ดเพชรพี่น้องบริเห็ดเพิ่มเขาเอาเห็ดเพชรนี่นะครับเห็ดแกงกำลังงามๆครับผมสาวๆก็เอ็นกันอยู่ครับเป็นย่านหลงนี่ก็เป็นเห็ดแดงนะพี่น้องเห็ดน้ำหมากบ้านเฮานะครับแต่ว่านี่ผมก็บ่ค่อยมากินมันนะครับก็เลยติบ่เอานะครับเห็ดแดงครับผมไปย่างต่อพี่น้องครับใกล้สิฮอดรถแล้วเพราะว่าเห็ดบ่ค่อยมีนะครับเราคนนายมาดำก็หายหมดแล้วเด้อพี่น้องย่างไปข้างล่างครับผมยังอ้อมโคกอ้อมภูเขาพี่น้องยังไม่ทันพอจักดอกอยู่ครับผมช่วงนี้ก็ตีโค้งหารถนะครับพี่น้องตัดขาครับผมโอ้มาเด้อพี่น้องมาเด้อขวัญเพิ่งเห็นย่างเกือบตายดอกเดียวครับพี่น้องเดี๋ยวย่างหาหมูมันก่อนเพื่อมีหมูนะครับปกติก็ตีมีหมูนะเกิด 2-3 ดอกเพิ่งได้ขูดค่ะ1ชั่วโมงผ่านมาโอเคครับย่างต่อพี่น้องของปลอมพี่น้องของปลอมจะกระดอกงามงามครับมันออกข้างหินครับผมดอกกำลังดีครับผมมาดามลิตรีเป็นหิวเขาแล้วพี่น้องแสดงว่าหิวมากใช่ไหมนี่เลยจะนอนกินข้าวได้พี่น้อง
อร่อยไหมป้าต๋อมบรรยากาศพักกินข้าวครับก็โดนตับแหละแต่ว่ามานะครับพี่น้องกินข้าวครับผมอันนี้ก็คุณยายละเอียดนะครับมานำมาเนี่ยโอ้สุดยอดต้องสัมภาษณ์คุณยายก่อนว่าเดินเก่งมากสบายออกกำลังกายดีใจไม่ได้มาเนี่ยจริงๆฉันตัดออกไม่เธอตัดออกเปล่าตัดออกอยู่ไม่จริงๆนะก่อนจะเดินขึ้นครั้งแรกรู้สึกว่าโอ้โหไหวไหมเนี่ยเก่งเก่งไม่ต้องจับพี่นะไม่ไม่เพราะว่าได้เดินไปแล้วนี่โหสุดยอดเลยโอเคมันจะสัมภาษณ์คุณยายอายุเท่าไหร่ครับคุณยายครับเดี๋ยวนี้อ๋อสามวันที่30ตุลาก็73ปี73ปีนะครับคุณยาย73ปีวันนี้รู้ไหมว่าเดินกี่กิโล5เกือบ5กิโลนะวันนี้จริงอ่ะแค่นั้นน่ะเหรอโหมันสูงมากเกือบ5กิโลแล้วปีนเขาสุดยอดมากเลยถ้าบ้านเราเฮาไม่ไหวแล้ว70กว่านี่เนาะบ้านเรา60กว่างอมแล้วอันนี้ก็แบบว่าสุดยอดไม่ทาวมาช่วยได้เยอะเลยอันนี้ก็จะเปลี่ยนปลาด้วยพี่น้องมาเนี่ยโอ้โหมึงดูพี่น้องมึงดูเกือบล้นตะก้าครับมึงดอกนี่เราดูเรามักได้แต่ของไงด้วยพี่น้องมึงดูไงครับครับผมแล้วก็หมานมายังไงแล้วก็หมานได้หลายตัวเลยเมื่อแรกเด้นี่ปลาเนี่ยบ่ฮู้จ๋าแม่ตั้งโอ้ตั้งอยู่สวยชะปลาแรกนี่เอาคุณต่อมาไปกวนใส่ข้าวเดี๋ยวตามมาดูเดี๋ยวตามมาดูก่อนกวนใส่ข้าวได้มั้ยเนี่ยคุณทางสาวๆเก็บยังโอ้นี่เก็บนะครับกวนใส่ข้าวได้มั้ยให้หนูเหรอนี่สุดยอดครับนี่ตะดอกงามๆเนาะอันนี้เท่าไหร่อ่ะที่ลงมาเมื่อกี้นี่ที่ว่าได้ดอกนึงนี่หั่นสวยๆเฮาก็ได้ดอกเดียวแล้วแต่ก่อนลงเนี่ยไปใส่ตะกร้าตัวเองเลยนะในถุงบอกเป็นของตัวเองหมดระวังตะต่อมก่อนเฮ้ยตัวเองความลับก็แตกหมดอย่างนี้แหมอัดก็บอกมากดีกำลังคุยเรื่องอะไรก็ไม่แตกเดี๋ยวลบเสียงนะลบเสียงในจำนี้ละดอกกันนี่เห็ดมันปูนะพี่น้องเห็ดมันปูประเทศเอ็นเขาไล่ของห้องละดอกกระติประเทศนี้มีสองสามดอกนี่สาวๆเราก็เริ่มกันปลาแล้วพี่น้องคงไปไกลไปแล้วเพราะว่าฟ้าห้องนะเสียงฟ้าห้องครับผมเห็ดกระคงสิบ่ได้ครับปลาเนี่ยก็ต้องได้กลับบ้านนะครับทางมาดามอิตาลีกับญาติๆกันไปบ่รู้ว่าไปทางใดนะครับแต่ผมก็คงจะได้ไปรอในรถนะครับจะไหนก็ฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ให้เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มโทมัดขุนนะครับสิได้เฮ็ดคลิปวิดีโอออกมาพี่น้องบ้างนะครับแต่ว่าเขาขังเจ้าของไว้ก่อนว่าดีนะครับแต่บ่ดีจะไหนก็ติชมได้เด้อพี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดี